ดอนนะครับปรมัตถ์วินัยนะครับก็บอกว่าหลังที่มีมติให้ท่านนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนเนี่ยจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ทางฝั่งรัฐบาลนะครับก็ท่านนายกก็มีการสั่งรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าให้ดำเนินการตามแผนงานเดิมที่วางไว้นะครับโดยนายดอนปรมัตถ์วินัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของประธานรัฐสภาและก็ส่งคำร้องที่ส่งคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับสิ้นสุดลงนะครับเนื่องจากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบวาระ8ปีนะครับพร้อมขอให้มีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมานะครับว่าทั้งหมดเป็นไปตามกระบวนการที่จะให้รองนายกรัฐมนตรีคนที่1ทำหน้าที่รักษาการนะครับส่วนจะกระทบการประชุมเอเปคหรือไม่นั้นเท่าที่ดูจากเงื่อนเวลาถ้าจากนี้ไปหากศาลรัฐธรรมนูญชี้ชัดเจนก่อนที่จะมีการประชุมเอเปคในเดือนพฤศจิกายนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือจะเป็นพลเอกประยุทธ์ที่จะกลับมากันนะครับก็สามารถจะเดินหน้าต่อไปตามแผนที่วางไว้ได้นะครับครับก็ยืนยันว่าไม่กระทบกับการประชุมเอเปคและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกประเทศนะครับถ้าเป็นไปตามกระบวนการภายในทุกอย่างก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับครับซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับก็มีการพูดคุยถึงกันแนวทางว่าจะออกมาอย่างไรและถ้าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรซึ่งทุกคนในครม.ก็มีการรับทราบกันอยู่แล้วนะครับนายดอนยังกล่าวอยู่นะครับว่าการทำงานด้านการต่างประเทศเนี่ยจะไม่มีอะไรสะดุดนะครับรวมถึงการลงนามการประชุมทำได้ตามปกติส่วนจะให้ความมั่นใจกับชาวต่างชาติอย่างไรเนี่ยหากมีนายกรัฐมนตรีรักษาการนั้นเกิดได้ก็เรียกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกประเทศอยู่แล้วแต่ถ้าไม่เกิดจะดีที่สุดนะครับหมายความว่าหากบ้านเมืองเรียบร้อยทุกอย่างเดือนหน้าก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับบ้านเมืองประชาชนและสังคมนะครับแต่ถ้าเกิดแล้วอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับส่วนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศได้หรือไม่เนี่ยก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับเพราะเวลาที่พลเอกประวิตรไปในนามรองนายกรัฐมนตรีหรือไปแทนนายกรัฐมนตรีก็ได้รับการต้อนรับเสมอนะครับไม่มีความแตกต่างนะครับส่วนที่มีผู้ชุมนุมนะครับหลายกลุ่มพยายามกดดันรัฐบาลจะส่งผลความเชื่อมั่นต่อต่างชาติในการประชุมเอเปคหรือไม่นะครับก็คุณดอนระบุนะฮะว่ายังมีเวลาอีกหลายเดือนครับดังนั้นเชื่อว่าไม่มีผลกระทบและไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับครับผมโดยทางฝ่ายนะฮะด้านฝ่ายของฝ่ายค้านนะฮะอย่างคุณรังสิมันโรมนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นโฆษกของพรรคก้าวไกลครับคุณผู้ชมก็แน่นอนแหละครับออกมาแสดงความยินดีนะครับบอกว่าแสดงความยินดีกับพี่น้องคนไทยทุกคนเลยนะครับแต่ความโชคร้ายของเรื่องนี้ก็คือตัวเลือกต่อไปที่จะมารักษาการแล้วก็ทำหน้าที่เนี่ยแทนที่นะฮะน่าจะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับเพราะไม่คิดว่าพลเอกประวิตรจะสามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่าพลเอกประยุทธ์และแม้จะเป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังคงดำเนินการต่อไม่ได้นำไปสู่การเลือกตั้งนะครับคุณโรมบอกว่าสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือสังคมต้องช่วยกันส่งเสียงว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคำวินิจฉัยที่เด็ดขาดสุดท้ายออกมาซึ่งหากคำวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์อยู่ครบ8ปีแล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งนายกคนใหม่ในสภาผู้แทนราษฎรด้วย